คิดนานมันคือเหี้ยอะไรวะคืออันนี้มันไม่รู้มันโง่เคยมีชีวิตใช่หรือไม่มันยากอ่ะใครไปตอบได้อ่ะสวัสดีครับเร็วๆกูจะรีบไปดูบอลช้าพวกมึงเนี่ยบอกให้ไลฟ์เร็วหน่อยก็มึงก็มาช้าไปทำอะไรมาบริจาคเลือดบริจาคเลือดนานาจะเป็นคนดีเขาสักทีเอาเลือดชั่วไปบ้างเลือดนักบุญบอกเลยเลือดพ่อพระใครได้ไปก็อิ่มทิพย์ร่างกายแข็งแรงกำยำกูกลัวคนได้ไปจะเมาแหมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบอสเกมไลท์บอกเลยครับขวามือของผมนี่เดฟสระเตลยักไงคำป้อยครับไม่ใช่ไม่ นี่บอกข้างขวาผมรู้จักติช่าเดอะเฟสไหมเฮ้ยกูเชิญเขามาวันนี้เฮ้ยตีชิงน้องปอสีผมสนิทกับผมเคยคั่วเขาอยู่ไหมคั่วคั่วด้านขวาของคุณชัยยุทธครับวันนั้นเขาเห็นเราแกะกล่องเกมไว้นี่เกมออฟโทรนเขาเลยอยากมาเล่นเกมออฟโทรนเขาก็เข้ามาคุยกับผมด้วยผมก็เลยหลอกเขามาบอกว่าเฮ้ยวันนี้มาดิมาเล่นเกมออฟโทรนแต่จริงๆเกมขายไปแล้วผมให้น้องน้ำมีน้ำน้ำรู้จักพี่วัดมานานมากแล้วเคยทำละครด้วยกันเลยปอสีเป็นใครมาจากไหนพี่ปอสีเป็นเพื่อนกับคังโป้ยค่ะแล้วก็รู้จักพี่วัดพี่มิวอะไรอย่างงี้แล้ววันนี้ก็ไปทำงานกับพี่วัดมาแล้วเขาก็บอกว่ามันเล่นบอร์ดเกมสิโดนหลอกโดนหลอกซื้อมาอะไรโดนหลอกโดนหลอกกันหมดเลยในใจก็เอ๊ะไปดีแต่ว่าอ๋อที่ไปถ่ายงานมันไกลบ้านมาที่เนี่ยใกล้กว่าก็เลยยอมไปติดรถกันมาไปติดรถก็เลยมันเล่นตอบแทนเขาหน่อยเข้าเกมกันเลยดีกว่าและเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเกมแวววัดแทมแทมแทมชื่อก็คุ้นๆนะหน้ากล่องก็คุ้นๆกราฟิกอะไรคุ้นๆหมดเพราะมันคือก็บริษัทเดียวกันใช่ครับบิซิเออร์เกมใช่เดียวกับแวววูฟใช่เดียวกับวันไนท์เลยคนดีไซน์ก็คนดีไซน์ยังเป็นคนเดียวกันเลยใช่ครับเกมนี้มันเป็นเกมลูกผสมครับระหว่างวันไนท์อัลติเมทแวววูฟกับโค้ดเนมก็คือคนคิดมันคิดอะไรไม่ออกก็เอายำมาลงกันแล้วเอาตีแวววูฟมาใส่เริ่มแรกเนี่ยเราจะมีการ์ดคาแรคเตอร์ซึ่งการ์ดคาแรคเตอร์หลักๆเนี่ยมีเมเจอร์ครับเมเยอร์นี่ก็เป็นนายกเทศมนตรีมีเซียเหมือนแวร์วูฟเลยมีเซียก็ต้องมีแวร์วูฟแม่หมอกับมรุตมีคู่นี้ก็ยังไม่พอต้องมีไอ้พวกชาวบ้านโง่ฟังชัดๆเลยนะฮะไอ้พวกชาวบ้านโง่แล้วก็จะมีบีโฮเดอร์ครับโอ้ยบีโฮเดอร์พวกเรารู้จักบีโฮเดอร์ไหนตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเล่นด้วยนะฮะปัง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 มินเนียน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 แต่มึงร้องนี่ไม่ใช่มินเนียนเลยมันเป็นกาโอยมันสะพอนแห้งเลยบ้าเกมนี้วิธีการเล่นฮะเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีการสุ่มคาแรคเตอร์เราเล่นกันตอนนี้มี6คนครับแล้วก็จะมีการ์ดให้เล่นเนี่ย7ใบเอ้าเกินคนนะดิถูกต้องโดยเมเยอร์เนี่ยแยกไว้ก่อน6ใบที่เหลือจับและแยกออกมาก่อนใบนึงหลังจากนั้นเอาเมเยอร์ใส่รวมและแจกให้กับผู้เล่นคนละ1ใบซึ่งเมื่อทุกคนได้รับการ์ดคาแรคเตอร์แล้วคนที่เป็นเมเยอร์จะต้องเปิดตัวและจะได้รับการ์ดคาแรคเตอร์ที่เหลืออีกใบเพื่อเป็นบทบาทที่แท้จริงครับจากนั้นทุกคนจะต้องหลับตาเพื่อเข้าสู่เฟสกลางคืนโดยเมเยอร์จะลืมตาเป็นคนแรกเพื่อเลือกคำหนึ่งคำจาก2คำที่มีให้ซึ่งจะใช้แอปพลิเคชันรันเกมให้ก็ได้หรือจะคิดคำขึ้นมาเองเหมือนที่เราเล่นในวันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากเลือกคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมเยอร์ก็จะหลับตาแล้วเสียก็จะลืมตาขึ้นมาดูคำที่เมเยอร์เลือกเอาไว้จากนั้นก็หลับตาแล้วชูนิ้วโป้งขึ้นครับบีโฮเดอร์จะได้ลืมตาขึ้นมาเพื่อดูว่าใครคือเสียแล้วก็หลับตาลงส่วนเสียก็เก็บนิ้วโป้งลงไปจากนั้นก็ถึงเวลาของฝั่งหมาป่าครับโดยแวร์วูฟจะลืมตาขึ้นมาดูคำที่เมเยอร์เลือกเอาไว้แล้วก็หลับตาพร้อมกับชูนิ้วโป้งขึ้นมินเนี่ยนก็จะลืมตาขึ้นมาเพื่อดูว่าแวร์วูฟคือใครแล้วก็หลับตาลงครับโดยทุกคนจะมีเวลา4นาทีเพื่อหาคำที่เมเยอร์ได้เลือกไว้โดยแต่ละคนจะถามกี่ครั้งก็ได้และถามเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องรอคิวแต่เมเยอร์จะสามารถตอบคำถามผ่านโทเค็นที่มีให้แค่ yes ใช่ no ไม่ใช่ maybe อาจ
จะ so close เกือบแล้วและ correct ถูกต้องเท่านั้นนะครับหากสามารถตอบคำที่เมเยอร์เลือกไว้ได้ถูกต้องแวร์วูฟจะต้องเปิดตัวและจะต้องทายว่าเซียคือใครภายใน15วินาทีหากทายถูกฝั่งหมาป่าจะชนะทันทีแต่ถ้าทายผิดฝั่งชาวบ้านก็ชนะทันทีเช่นกันครับและถ้าไม่สามารถหาคำได้ถูกต้องภายใน4นาทีหรือโทเค็น yes no ของเมเยอร์หมดลงทุกคนจะมีเวลาพูดคุย1นาทีก่อนที่จะโหวตหาตัวแวร์วูฟหรือมินเนี่ยนหากคนที่โดนโหวตสูงสุดเป็นแวร์วูฟหรือมินเนี่ยนฝั่งชาวบ้านจะเป็นฝ่ายชนะทันทีแต่ถ้าไม่ใช่ฝั่งหมาป่าก็ชนะทันทีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Werewords ครับเริ่มแรกสุ่มตัวอื่นออกก่อนใบหนึ่งแล้วก็เมเยอร์เข้าไปแทนก็คิดว่าไม่น่าจะยากมากเออก็น่าจะพอเล่นได้ชิวๆอะไรเงี้ยดูการ์ดเลยครับเป็นเกมเร็วผมพูดเลยผมเป็นเมเยอร์พี่คังเป็นเมเยอร์พี่คังได้ดูการ์ดผมขอทายเลยครับยังกูยังไม่รู้เลยพี่คุณผู้ชมจะยังไม่รู้ว่าคำนี้คือคำว่าอะไรอยากให้ร่วมสนุกด้วยให้ลุ้นไปด้วยให้ลุ้นไปด้วยและยังไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นใครดังนั้นนะฮะเอาหูหนีก่อนนะฮะเอาหูหนีแต่ถ้าเกิดกลับมาก็เปิดหูดีๆด้วยโอเคทุกคนหลับตาครับต้องไลฟ์ตอนนี้เห็นอะไรอยู่ฮะเฮ้ยมึงซูมตรงเนี้ยตรงมุมโต๊ะมันจะเห็นไข่ไอเทปที่แล้วอ่ะพี่ที่เขาแซวๆกันเรื่องเกมบัฟอ่ะเริ่มแรกเมเยอร์ลืมตาเมเยอร์ลืมตาดูคำที่จะเล่นในรอบนี้นะครับโอ้กูได้ยินเสียงแบบนี้แล้วกูว่าไม่ใช่คำนี้น่าจะยากแน่โอ้โหมันยากอ่ะใครจะไปตอบได้อ่ะผมไม่คิดแล้ว4นาทีไม่น่าพอให้ทายกันนะได้ผมลูกหวยคังไม่ใช่อ๋อโอ้โหดีงั้นมึงลูกหวยทุกคนลืมตาครับจะมีการจับเวลา4นาทีกูให้10เลยเอ้ยตอบไม่ได้คำถามมันก็คืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้เราก็ควรจัดให้เจอก่อนว่ามันคือของประเภทอะไรพร้อมแล้ว4นาทีเริ่มครับสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเป็นสิ่งของใช่ไหมไม่ใช่ครับเฮ้ยเป็นสถานที่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเฮ้ยคนสัตว์สิ่งของสถานที่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอยู่แล้วเคยมีชีวิตใช่หรือไม่มองใครใจก็ได้ไงเฮ้ยมองใครอ่ะโอเคมันไม่มีชีวิตแต่มันเคยไม่แน่ใจมันมันคือเหี้ยเลยวะมันไม่ใช่ทุกอย่างดึงเกมไงอ่ะพี่คังอ่ะเป็นผู้นำหมู่บ้านไงเราก็ต้องแบบนำประชากรในหมู่บ้านให้ไปเจอกับความถูกต้องแล้วเราต้องหนีหมาป่าออกไปให้ได้เคยมีชีวิตหรือเปล่าไม่แน่เคยมีโอ้โหซิ่วเหรอเป็นวัตถุโบราณอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ใช่หรือไม่ใช่ครับเฮ้ยใช่ใช้ชีวิตประจำวันมันใช้สวมใส่อะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ครับไอ้นี่มีเชิงคำถามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเคยมีชีวิตอาจจะเคยมีชีวิตคืออันเนี้ยมันไม่รู้มันโง่คือมันไม่รู้ว่าใช่โง่วะเมื่อก่อนเข้าใจว่าเออมันอยากทำให้เกมสนุกเนาะทำเป็นโง่ทำเป็นไม่รู้เรื่องหลังๆมันไม่ใช่แล้วอ่ะและเกมแม่งไม่หนุกด้วยแม่งสนุกของแม่งคนเดียวโง่แล้วโง่แล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยนี่ใช่จำเป็นเลยเป็นพลังงานใช่ไหมหรือไม่ใช่ป่ะพลังงานใช่ใช่พลังงานอุ้ยข้อใช่มีข้อเยี่ยมเป็นพลังงานไอ้น้ำมันดินน้ำมันพืชอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยหรือเปล่าน้ำมันใช่หรือไม่ไม่ใช่มันจับต้องได้ไหมจับต้องได้ไหมได้เฮ้ยกินได้ไหมได้ได้เหรอจับได้ขอถามอยู่ในอาหารหลัก5หมู่ใช่หรือไม่ใช่เอาละ5ช้อยไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ว่าไปแล้วตอบไปแล้วพูดไม่ได้คุณเคยกินมันใช่หรือไม่คุณชอบกินมันมากๆไม่ใช่ไม่มันอร่อยใช่ไหมมันอร่อยใช่ไม่เหรอเนี่ยของกินเป็นพืชใช่หรือไม่ไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่ใช่ไหมมึงไม่เนี่ยมึงโง่เนี่ยมึงตอบมาได้ยังไงอย่างเงี้ยไม่แน่ใจหูวี่มันคือแต่ละคำถามที่มันถามมามันไม่รู้จะตอบยังไงแบบมันกำกวมไปหมดครับคือมันไม่ใช่พืชก็ไม่ใช่พืชมันใช้พืชก็ใช้พืชมันกำกวมเลยไม่พูดไม่ได้มันพูดออกมาไม่ได้อาจจะเป็นส่วนผสมเออหรืออาจจะผ่านการแปรรูปหรือเปล่าไม่รู้เออมันเป็นอาหารฝรั่งไม่ใช่มันผ่านการแปรรูปมาใช่หรือไม่ใช่เป็นเมนูอาหารใช่หรือไม่ใช่เป็นเมนูอาหารเลยใช่เฮ้ยสามนาทีแล้วมีคาบาเกตตี้คาโบนาร่าไม่ใช่หนูถามไปเลยว่าใช่อาหารฝรั่งไหมใช่เ
ได้เป็นอาหารที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยแกงจืดเหรออันนี้ถามหรือไม่คุยกันเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วแกงจืดใช่หรือไม่ไม่ใช่เฮ้ยต้องกินเย็นๆใช่หรือไม่ไม่ใช่30วินาทีสุดท้ายร้อนๆใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยร้อนเราก็ต้องพยายามดูก่อนว่าอาหารอะไรบ้างที่มันแบบน่าจะใช่ต้มยำกุ้งใช่หรือไม่So close! เฮ้ยเฮ้ย So close! ยิ่งกันเลยยิ่งกันเลยไม่ทำต้มยำไก่ต้มยำไก่ต้มยำไก่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฮันแนไม่ใช่ต้มแซ่บกระดูกไก่เฮ้ยโคตร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 ต้มเล้งเล้งแซ่บต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้มแซ่บกระดูกอ่อนไม่ใช่แล้วกูอัดอั้นมากคนเราพี่ทันด่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะทำให้เลือกมีต้มแซ่บกระดูกอ่อนกับโรคพิษสุนัขบ้ามันแยกเป็นคู่เลยอ่ะแม่งแบบโอ้โหคือเข้าใจว่าเป็นคำนามยาวเป็นคำขวัญจังหวัดเลยโอ้โหโคตรมันและตอบได้ตอน4นาทีเป๊ะพอดีพี่ทันด่าผมบอกเฮ้ยเขาถามว่าเป็นผักใช่หรือไม่ก็มันมีผักประกอบใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดนี่มันควรจะตอบว่าไงเพราะว่าถ้าตอบไม่ใช่เลยเขาก็จะไม่คิดถึงอาหารเพราะเขากำลังคิดถึงเรื่องอาหารอยู่ผมก็เลยกักไว้เพราะผมเป็นชาวบ้านผมต้องช่วยฝั่งคนดีผมก็เลยอ่ะเมบีอะไรอย่างนี้จริงๆควรจะตอบว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นกับข้าวไงมันไม่ใช่พืชถามอีกเคยมีชีวิตมาก่อนหรือเปล่าตัวกระดูกมันก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของหมูใช่ไหมหมูมันก็น่าจะเคยมีชีวิตมาก่อนผมก็คิดอ่ะก็เลยอ่ะเมบีมันกำกวมไปหมดครับมันเลยต้องคิดนานหน่อยเพราะมันยากแต่ก็โอเคก็ถือว่ายังพอเดาได้ช่วยๆกันถือว่าพวกเราชนะเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวคราวนี้ใครที่เป็นแวร์วูฟเปิดตัวครับไม่ใช่เออแล้วไอ้อ๋องนี่มาป่าแห่งทุ่งสมนาอ๋องครับต้องตามหาว่าใครคือเซียโดยให้เวลา15วินาทีคิดเลยพี่โอใครครับพี่อะไรกูชอบบ้านกี่วินาทีพี่นะ15หมดแล้วไอ้เหี้ยพี่แล้วเร็วๆไปไปพี่อ่ะกูไปเร็วๆๆๆผมเดา4พี่ทัน3ตอบพี่ทันใช่มั้ยพี่ทันครับพี่ทันครับยืนยันพี่ทันตอบพี่ทันมั้ยครับไอ้บทลงโทษมียังวะเฮ้ยเหมือนแบบว่าเค้าให้ข้อมูลอะไรสักอย่างนี่แหละมันมีประโยชน์ต่อคำนั้นมากๆเงี้ยแล้วเหมือนมีประโยคนี้เค้าบอกว่าต้มยำไก่เหมือนแบบว่าเค้าพยายามจะสลัดความเป็นเสียเขาทิ้งพยายามแบบมั่วตอบขึ้นมาเพื่อให้บอกว่าตัวเองไม่หายหน้าสงสัยอ่ะถ้าพี่ทันเป็นเสียฝ่ายแววชนะนะแต่ถ้าไม่ใช่ฝ่ายชาวบ้านชนะเหมือนเดิมและพี่ทันเป็นมึงคิดว่ากูเป็นเสียแล้วกูจะตอบต้มยำไก่นะชาวบ้านเหรอชาวบ้านเหรอเย้อ่ะเฉลยแต่ละคนว่าเป็นใครโยเป็นวิลเลจเจอร์ธรรมดาครับผมต่อไปเป็นมีโฮเดอร์ค่ะพี่ป.4ครับนี่ไงตอนนั้นก็คิดว่าก็ดูเหมือนจะยากนะแบบมันก็จะประมวลผลเป็นขั้นๆว่าต้องตบเข้าไปเป็นอาหารให้ได้แล้วเมนูอาหารก็มีตั้งเยอะมากอะไรเงี้ยก็แบบจะว่ายังไงดีวะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ใช่หรือไม่กินได้ไหมมันเป็นอาหารฝรั่งใช่ไหมใช่พอเวลามันหวดเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าตะโกนไปตอนนี้มันจับไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนน่ะต้องอยากทายให้ถูกนะเวลานี้เพราะงั้นการที่เราพูดไปตอนสุดท้ายเนี่ยนะมันก็จะดูเนียนๆเป็นเหมือนคนที่แค่อยากถูกต้องเฉยๆก็เลยรอจังหวะนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายโอ้โหตั้งแต่ตอนเห็นนะเราก็เห็นไอ้ต้มแซ่บมันเขียนอะไรต้มแซ่บกระดูกอ่อนเขาก็ให้เราหลับตาพอเขาลืมตาแล้วก็เมื่อกี้กูเห็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนหรือต้มแซ่บกระดูกหมูวะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นต้มแซ่บกระดูกหมูแล้วก็แม่มันได้หัวว่าต้มแซ่บกระดูกหมูต้มแซ่บกระดูกหมูผิดไม่ผิดวะแล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ยก็ต้องต้มแซ่บกระดูกอ่อนเอาแหละถ้ากูจะพ่วงไป2อันก็ดูพี่รุ่นแล้วกูว่ารอนาทีสุดท้ายจริงจนแบบวินาทีสุดท้ายก็เลยบอกต้มแซ่บกระดูกอ่อนเนี่ยก็ถูกก็คิดว่ามันก็ต้องถูกแล้วแหละไม่งั้นกูก็โง่มากแล้วแหละนี่ไงใช่ใช่มั้ยมีวัดแกจะมาเนื้อถ้าแล้วกูรู้ด้วยตัวเองเลยพี่วัดโอ้โหตอนแรกส่งมาดีแล้วอะไรก็ไม่รู้ชี้ทางให้เขาอีกเนี่ยเห็นไหมเขาชนะเลยโหพี่ทีมเวิร์กอ่ะคุณเคยกินมันใช่หรือไม่คุณชอบกินมันมากๆต้มแซ่บกระดูกไก่ผมพยายามช่วยแล้ว
ตอนแรกๆผมก็เห็นแล้วว่าทิศทางเขาจะฉีกออกไปข้างนอกทีนี้เกมมันกระตุ้นไงเราก็อยากรู้ว่าคำจริงๆมันคืออะไรเพราะเราไม่เห็นคำมันเริ่มสนุกกับทายไปทายไปเฮ้ยจะถูกเฮ้ยก็ลุ้นดิอยากจะได้อยากทำทายคำที่ถูกต้องลืมตัวไม่ได้ช่วยอ๋องเลยแล้วทายถูกก็ดีใจเขาเฮ้คุณไม่อยู่ตรงนั้นนะคุณไม่รู้หรอกมันสนุกขนาดไหนคุณต้องอยากจะทายถูกมันคือคำว่าอะไรเปิดยูทูบดูโหคุณไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกผมหรอกแล้วนั่นใครวะไม่มีค่ารอให้จดจำน้องอ๋องอาจจะไม่กล้าทายอะไรเงี้ยเพิ่งเจอกันอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่ารอบนี้ชาวบ้านชนะเหมือนที่วัดจะพาออกนอกเลยนะแล้วพากลับเข้ามาอะไรหรอกพี่เนี่ยดูเลยดูเลยคุณธนพลบอกที่วัดอยู่ฝ่ายหมาป่าแต่ดูกระตือรือร้นเที่ยวไหนเป็นตัวมาถ้าเป็นเมเยอร์อันเป็นเมเยอร์เอามึงดูไว้เอ๊ดูเดี๋ยวกูจะรอดูดูเลยครับพยายามชนนอกเลยตัวนี้นะครับทุกคนหลับตาครับเริ่มแรกครับเมเยอร์ลืมตาครับอึบเลยฮะมันอึบเลยฮะผมรู้เลยว่าใครเป็นเมเยอร์รู้กันหมดผมอยากได้ยิน3พยางค์จากพี่ทันเกี่ยวกับ2คำนี้น่าจะเป็นเกียร์มากๆเมเยอร์หลับตาครับต่อไปครับเซียครับลืมตาครับผมคิดว่ามีโอกาสที่ทายถูกมันเป็นคำทั่วๆไปอ่ะพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวันเสียหลับตาครับเสียชูริโป้ขึ้นมาครับบีโฮเดอร์ครับลืมตาจะรู้ว่าใครเป็นเสียนะครับแต่ไม่รู้ว่าคำนั้นคือคำว่าอะไรบีโฮเดอร์หลับตาครับเสียนิโป้งลงครับแวร์วูฟลืมตาครับลืมตาแอบปากกันห้าคำนี้นะครับเป็นคำศัพท์ที่ยากนะถ้าเราชี้นำเราเป็นหมอไปอ่ะชี้นำแม่งออกนอกเรื่องเลยพยายามเผาคำถามเนี้ยเผาแม่งไปเยอะมันก็จะแบบว่าทำให้แบบว่าคนเล่นเนี้ยมันจะเข้าเรื่องยากเหมือนกันอะไรเงี้ยใจมันเป็นหมาป่าเนี้ยต้องเป็นหมาป่าสามตาหมาป่าสามตาเชื่อผมแวร์วูฟหลับตาครับแวร์วูฟชูนิโป้ขึ้นมาครับมินเนี่ยลืมตาครับคือเราอ่ะไม่รู้คำใช่ไหมแต่เราอ่ะรู้ตัวคนคราวนี้เราก็จะรอว่าคนนี้จะพูดอะไรเราจะได้แบบซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยมินเนี่ยหลับตาครับแวร์วูฟอันนี้ป้องลงครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนลืมตาครับมันช่างจ้าซะเหลือเกินพร้อมแล้ว4นาทีจับเวลาครับคนใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับสัตว์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับสิ่งของใช่หรือไม่คิดตันเขาด่าผมว่าเยอะเขาโดนเองซะบ้างนี่ไอ้คังก็รอหักผมเลยพอรู้ผมเป็นเมเยอร์เนี่ยรู้เลยมันต้องเอาคืนผมแน่เพื่อนได้จริงเพราะว่าผมฉลาดกว่ามากมันไม่ได้มาตั้งแต่เกิดนะครับมันมาจากการพัฒนาตัวเองซึ่งคังเนี่ยไม่รู้จักคำนี้เอาคืนไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่สิ่งของไม่มันเกือบใช้ในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับใช้ในชีวิตไม่ประจำวันใช่หรือไม่โอ้ถูกต้องไม่ถามไม่แล้วถามไม่แล้วไม่ใช่ในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตประจำเดือนไหมครับถ้าใช้พูดกูตอบผ้าทำไมอ่ะกินได้ไหมคะกินได้ไหมคะไม่ได้ครับกินไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ใช่ของกินสถานที่ใช่หรือไม่พี่บองเฮ้ยผ่านไปครับอยู่ในประเทศไทยใช่หรือไม่ก็ผู้เอาอยู่ในกรุงเทพใช่หรือไม่ใช่ครับโอ้โหเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพเลยใช่ไหมไม่ได้ครับผมรู้หน้าที่เสียดีนิ่งๆใครก็แบบว่าคุยไปทั้งนั้นไปๆผมแค่แยบนิดๆหน่อยๆอย่าให้เขาจับได้ผมรู้หน้าที่เสียดีนิ่งๆพี่ทันเคยไปที่นี้ใช่หรือไม่โอ้ยกูให้ไหนอ่ะเลยก็ไม่ได้แต่ว่าเคยไปหลายที่ทีเด็ด69ใช่ไหมไม่ใช่อันแรกขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นแบบอโคจรอยู่แล้วคนๆนี้แถวเดลลอดใช่หรือไม่ไม่ใช่เอาผมก่อนมีชื่อเฉพาะใช่หรือไม่ถูกต้องครับผมถนนข้าวสารใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับผมถนนพระอาทิตย์มึงจะไล่ผมไปเขาอะเป็นคนชวนผมกินเหล้ากินเบียร์เพราะฉะนั้นไอ้ที่พวกนี้เขาพาผมไปหมดจริงๆเออไม่เข้าใจกันว่าทำไมครั้งมันถึงพูดแต่ละอย่างออกมาครับไอ้ที่มันบอกว่าเราเคยไปบ่อยมันก็พูดอะไรก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเลยนะแต่ว่ามันไล่มาแล้วดูจากแววตามเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ไม่ดีแน่ๆเลยเราก็รู้สึกเสียใจเราเป็นคนชวนน้องเขากินเหล้าเพื่อให้มันเรียนรู้จักชีวิตได้เจอคนใหม่ๆในชีวิตบ้างแล้วสุดท้ายมันก็เลือกแต่ไปที่อโคจรแถวประชาชื่นอะไรเนี่ยเขารู้หมดคนเนี้ยงามวงวานเนี่ยถามเขาได้เลยพี่เห็นแล้วทำไมไม่ห้ามอ่ะกูไปกับมัน
กลัวโทษกลัวโทษกูจะหมดเลยนะเขาเคยไปบ่อยมีไม่กี่ที่มีไม่กี่ที่สถานที่เที่ยวกลางคืนใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับผมเฮ้ยอัชราอัชราสถานที่เที่ยวกลางวันไม่ใช่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่สถานที่เที่ยวมีคนอยู่เยอะไหมมีคนเยอะไหมเยอะครับผมสถานที่ราชการใช่หรือไม่ไม่มีครับผมสถานที่เอกชนเหรออ้าวไม่มีครับผมเฮ้ยเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมไอ้ปองปิงปองกอฟผอใช่หรือไม่โอ้ยโอ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะคุณให้ถูกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่หรือไม่ถูกต้องมึงเห็นแล้วใช่ไหมล่ะไม่เห็นบ้าผมไม่เคยเห็นเฉลยก่อนเฉลยก่อนคำตอบที่ถูกคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไอ้คำนี้ก็ยากอยู่แล้วนะก็ยังตอบกันได้และอันนี้ผมไงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใครจะไปขายถูกของเขาง่ายกว่าของผมเยอะมันเป็นสถานที่มันจะพูดอะไรไปมันก็ได้หมดอ่ะมันชัดเจนมันไม่กำกวมคำว่าง่ายกับคำว่าโง่เนี่ยมันต่างกันนิดเดียวบางทีครั้งก็แบบพูดแบบใช้คำถามเยอะเลินเกินไปอะไรเงี้ยแต่ก็มีคำถามช่วยได้เยอะอาหักล้างกันไปละกันเอาพร้อมทวาแวร์บุ๊บเปิดตัวสรุปกูเป็นแวร์บุ๊บเองมาเอาไปแล้วไม่ได้แล้วเอาเปล่าเปล่าแทงกูเปล่าห้าเวลาในการคิดมาแล้ว15วินาทีในการตัดสินใจประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเปล่าเอายอบเลยพี่คังเลยโอ้โหเลยตอบเลยนะพี่คังนะเขาเรียกคังสวนอะไรอ่ะเฮ้ยคุณจะท้าตอบพี่คังนะพี่คังเป็นบีโฮเดอร์บีโฮเดอร์เนี่ยเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นเซียปล่อยคำถามมาเยอะไงใช่แน่ๆพี่คังแน่ๆเลยเลยลองแทงดูสรุปไม่ใช่เลยใครเป็นมินเนี่ยนอยากรู้ฉันเองไม่ได้ถามเรื่องเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรมึงก็ไม่ถามถามแล้วทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยวะเราไม่รู้จักมาก่อนนะเพิ่งเคยเจออ๋องแล้วก็แบบว่าทำไมอ๋องไม่พูดอะไรเลยนะอะไรเงี้ยก็พยายามแบบส่งสายตาว่าเอ๊ะอ๋องจะพูดอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีกครั้งโป้ยก็ทายอย่าเดี๋ยวทาย69อะไรสักอย่างของเขาสักพักนึงก็ได้ยินเสียงอ๋องก็พูดออกมาแบบว่าขนมขนมพาทิศรัชนาเอ้าเขาทายอาบผมนวดไปแล้วอ๋องยังพูดรัชดาไม่อีกอ่ะกูจะพาชิ่งไปไหนอีกวะก็แบบทำไงดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวอ๋องก็คงจะพูดอะไรต่อมาแล้วอ๋องก็ไม่พูดไม่ทันไงถามไม่ทันอะไรก็ไม่รู้พยายามจะอ้าปากแบบคือถ้าเกิดสังเกตมาอ๋องมันเป็นคนแบบเป็นเด็กติ่มๆแล้วพูดไม่ค่อยทันคนอื่นแล้วคุณดูแต่ละคนสิครับฝั่งคันนู้นเนี่ยมีทั้งพี่ทันมีพี่วัดและพี่ทังโป้ย3คนยืนติดกันมันจะเอาอะไรไปพูดทันแค่ง้างปากทีเดียวพี่ครับพลอยอ๋องเหมือนมันเป็นไอ้สล็อตปะสล็อตค่อยๆแบบในขณะที่ทางนี้ก็เป็นแบบตัวรีเมอร์ได้น้องมันจะไปทันยังไงมึงก็โดนจับไปแพ้ไปก็โอเคอ่ะแล้วรอบนี้ฝ่ายชาวบ้านจะได้อีกแล้วชื่อภาษาไทยกับเกมแวร์เบิร์ดแล้วกับชื่อภาษาไทยที่ว่าไทยคำคืนเดียวเสียวทั้งหมู่บ้านแฮมนี่ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่ไม่ได้เตรียมแต่เมื่อกี้บีบสดเลยถามคนที่มาเล่นในวันนี้หน่อยรู้สึกกันยังไงครับเล่นกับพวกเราในวันนี้สนุกดีนะเสียงไม่มีไม่ได้แกงด้วยคืออยู่แค่เมื่อกี้ตอนนี้อยากกินน้ำสนุกค่ะสนุกค่ะแต่ว่าวันหลังก็จะลองถามพี่วัดว่าตกลงจะชวนทำงานหรือจะชวนเล่นเกมคุยกันได้เคลียร์แล้วไอ้นี่กำควมตลอดคือไม่มีอะไรเราแค่เล่นเกมในเวลางานเท่านั้นถามน้ำหน่อยน้ำครับสนุกค่ะชอบเดี๋ยวจะมาเล่นอีกเย้ต่อให้ไม่ใช่เกมออฟโทนก็ตามใช่ต่อให้ไม่ใช่เกมออฟโทนก็ตามเดี๋ยวจะมาเล่นครั้งหน้าจะเล่นอะไรต้องติดตามเดี๋ยวเตรียมให้สองคนนี้ด้วยคือเดี๋ยวสโลแกนรายการเสร็จแล้วเขาจะพูดว่าอย่าลืมนะครับสโลแกนรายการบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมก็คือพูดแค่ว่าเพราะใครๆแน่มึงไม่เข้าใจอ่ะพอสิพูดแค่ว่าเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมแค่นั้นเองลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในรายการบอร์ดเกมไนท์อย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมสวัสดีครับขอบคุณนะกับพอสิอยากให้น้ำกับปอสีมาบ่อยก็คอมเมนต์เข้ามานะคะบ้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองปอสีบ้านอยู่บางแคสบายขึ้นทางด่วนนิดเดียวนะเลี้ยวซ้ายเ